มหากาพย์แอมไซไนท์ EP 3ไอ้เองทิฟฟี่รีวิวฟริงคดีประวัติศาสตร์ของไทยอีกหนึ่งคดีที่ผู้ต้องหาได้มีการวางแผนฆาตกรรมเหยื่ออย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปีใช้การวางยาพิษเพื่อให้เหยื่อเสียชีวิตในลักษณะเหมือนเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วยภาวะการทำงานของหัวใจล้มเหลวเพื่อมีให้ญาติของผู้ตายพบข้อพิรุธสงสัยโดยหวังเอาทรัพย์สินจากเหยื่อเพื่อประโยชน์ในการล้างหนี้ที่เคยหยิบยืมกันมาแค่เริ่มเลยสรุปการก่อเหตุอดีตถึงปัจจุบันพื้นที่ก่อเหตุ8จังหวัดเหยื่อ15รายเสียชีวิต14รายรอด1รายนี่รายละเอียดดังนี้รายที่1 นางสาวมนทาทิพย์ขาวอินเสียชีวิตเมื่อวันที่7กรกฎาคม58ในคอนโดพื้นที่สน.ทองหล่อรู้จักกับนางสารรัตน์ตั้งแต่ช่วงที่อยู่อำเภอสามพันนครปฐมเป็นนางสารรัตน์เสนอตัวช่วยดูแลอาคารปล่อยเช่าในระหว่างที่ผู้ตายเดินทางไปอยู่กับสามีที่ต่างประเทศและจะขับรถไปรับที่สนามบินทุกครั้งที่กลับไทยวันเกิดเหตุนางสารรัตน์ยายขับรถไปรับผู้ตายที่สนามบินก็นำไปส่งที่คอนโดที่พักก่อนจะพบเสียชีวิตในวันต่อมานอกจากนี้พบว่านางสารรัตน์มีการเอาเงินจากผู้ตายไปรวมถึงทรัพย์สินภายในอาคารปล่อยเช่าได้สูญหายไปหลังจากผู้ตายเสียชีวิตรายที่2นางสาวนิตยาแก้วบุปผาเสียชีวิตเมื่อวันที่23สิงหาคม63ในห้องพักพื้นที่สภ.โพมะเดื่อและคอนปฐมก่อนเสียชีวิตตายกับนางสารรัตน์ได้มีการนำรถยนต์ไปจำนำจนได้เงินมาจำนวน 150,000 บาทจากนั้นนางสารรัตน์ได้ขับรถมารับผู้ตายออกไปรับประทานอาหารแล้วกลับมาส่งที่ห้องพักและพบว่าผู้ตายเสียชีวิตในบ้านพักในเวลาต่อมาโอ้ยเงินจากการจำนำรถยนต์ดังกล่าวได้สูญหายไปหลังเกิดเหตุนางสารรัตน์ยังให้สามีของผู้ตายนำเงินจำนวน 150,000 บาทไปถ่ายรถคืนและเอารถยนต์คันที่ผู้ตายใช้สอยไปเป็นของตนเองรายที่3นางสาวสาวิตรีบุตรศิรักษ์เสียชีวิตเมื่อวันที่25พฤศจิกายน63ที่บ้านพักในพื้นที่สภ.มุกดาหารรู้จักกับนางสารรัตน์จากเล่นวงแชร์เดียวกันและเป็นภรรยาตำรวจเหมือนกันเสียชีวิตผู้ตายได้ทวงค่าแชร์จำนวน 600,000 บาทจากนางสารรัตน์แต่ไม่ได้รับชำระแต่อย่างใดต่อมานางสารรัตน์ได้ส่งยาลดความอ้วนซึ่งปอมปนสารพิษไซยาไนด์มาให้ผู้ตายทางไปรษณีย์ผู้ตายกินและเสียชีวิตเวลาต่อมา